การให้ความเคารพกันเนี่ยนะฮะเราจะมีเทคนิคมาให้ดูกันนะครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยเพื่อแสดงออกถึงความเคารพเนี่ยนะครับนะมันทำตัวยังไงบ้างนี่นะง่ายๆเลยรับฟังก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บเถียงแหลกลานเอาความคิดของเราเป็นใหญ่นะไม่ใช่นะเราต้องรับฟังเอาความคิดของเขาและเอาความคิดของเรามาพบกันครึ่งทางนะครับนะรับฟังและเอาความคิดมารวมกันอย่างนี้ฮะงานมันจะเกิดนะครับมันจะเกิดงานและแนวทางใหม่ๆด้วยถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังแข็งเอาความคิดของเราเป็นที่ตั้งหรือเขาก็เอาความคิดของเขาเป็นที่ตั้งนะงานไม่เกิดแน่นอนต่างคนต่างให้รับฟังกันนะครับนะไม่ให้ความเคารพต่อความคิดซึ่งกันและกันสังเกตและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นแทนนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องมีเทคนิคนะครับในการสังเกตคนว่าโอ้ยคนคนนี้เนี่ยหน้าหงอยเศร้าไปใช่ไหมแสดงว่าเขามีเรื่องอะไรมาสักอย่างใช่ไหมฮะบางคนหน้าลาล่าเลยมันก็โอเคอันนั้นเราก็เข้าไปทักทายตามปกติอะไรกันนะฮะสังเกตความรู้สึกคนว่าคนนั้นเนี่ยกำลังเครียดอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะเรื่องความรู้สึกแล้วก็เข้าใจคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เราอยู่กันได้เหมือนกันนะฮะเมื่อเครียดก็ปลอบใจเข้าใจกันละกันนะครับไม่ให้เครียดปุ๊บก็ไปขัดเขาอีกนะทำให้เขาตกเป็นความจิตตกลงไปกว่าเดิมอีกนะครับไม่ใช่เรื่องแล้วนะครับไม่การทำในสิ่งที่ผู้อื่นไม่ชอบนะครับนะอย่างเช่นนะฮะเราอยู่ร่วมกันสังคมนี้แล้วนะฮะมันก็จะมีข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆอยู่แล้วว่าทำสิ่งไหนได้สิ่งไหนทำไม่ได้และสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในการที่อยู่ร่วมกับคนหมู่มากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ร่วมกับคนหมู่มากเมื่อไหร่นะฮะสิ่งที่คนอื่นส่วนมากไม่ชอบเนี่ยอย่าทำนะครับนะเราต้องอยู่ร่วมคนหมู่มากให้ได้นะครับเป็นการเคารพซึ่งกันและกัน